นี้เราจะมาไล่เฟดด้วยหวีกันบ้างแต่ก่อนที่จะไล่เฟดเรามาทำกรอบทรงด้วยบาร์เบอร์เบนตัวนี้ก่อนอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเราทำไกด์ไลน์แล้วก็คว่ำลงพอคว่ำลงเนี่ยมันจะสั้นกว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเสียงเบามากฟันเฟดฟันก็จะเป็นงี้เป็นฟันเฟด2ชั้นรอบนี้เราจะมาไม่ใส่ฟันรองกันใช้หวีด้วยหวีสีชมพูอันนี้เลยอันนี้ก็ของฟันเฟดใหม่ล่าสุดเลยเราดันฟันที่สุดก่อนอันนี้ก็จะใช้ประมาณฟรีแฮนด์ขึ้นไปเสียงเงียบมากเราก็ดันฟันสุดเชื่อมขอบอย่างนี้พอเราเชื่อมปุ๊บมันจะเกิดเงาขึ้นมาแล้วหวีเนี่ยมีหน้าที่มากกว่าหวีอีกนะใช้ปัดเศษผมได้ด้วยพยายามเอียงปฏิเลียนเอาเวลาลบเวลาลบขอบนี้เราก็มาใช้หวีกันละหวีตัวนี้จะมีความบางระดับหนึ่งเลยครับที่สำคัญนะมันงอได้ด้วยเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรเข้าโค้งตามรูปหัวหรืออะไรเงี้ยมันงอได้ด้วยไม่หักง่ายๆแน่นอนนี้เรามาดูแบบเร็วๆกัน